แอฟเผยความรู้สึกครั้งแรกหลังต้องนั่งฟังแพทอ่านข่าวแมทสงกรานต์คบกันจนจบแอฟทักษะออนเผยความรู้สึกครั้งแรกหลังสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีประกาศเปิดตัวคบแมทพิรณีนางเอกสาวช่อง3โดยเพิ่งจดทะเบียนหย่ากันไปเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสาวแมทพิรณีนั้นได้เคยปฏิเสธว่าไม่รู้จักสงกรานต์เป็นการส่วนตัวในระยะแรกที่มีกระแสข่าวออกมาในขณะที่สงกรานต์นั้นก็ออกมายอมรับว่าได้เริ่มต้นทำความรู้จักกับสาวแมทพิรณีช่วงที่เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วและไปนอร์เวย์ตามข่าวจริงแต่ไม่ได้ไปด้วยกันแค่ไปเจอกันที่นั่นล่าสุดสาวแอฟทักษะออนได้เผยความรู้สึกแล้วทางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีช่อง32ที่ออกอากาศโดยเริ่มเล่าข่าวสงกรานต์แมทซึ่งเมื่อแพทณปภาเล่าข่าวจบก็มีการพูดคุยในรายการว่าทุกคนให้กำลังใจพี่แอฟอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าพี่แอฟไม่รู้เรื่องทางออฟฟิเชียลไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วซึ่งนางเอกสาวแอฟทักษะออนก็มีเพียงยิ้มบางๆก่อนตัดสินใจพูดว่าเดี๋ยวพูดหน่อยค่ะคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากจะพูดว่าขอบคุณมีกำลังใจอยู่รอบตัวทุกเช้าและก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาแอฟได้อ่านหมดไม่มีอะไรพูดนอกจากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วสาวแอฟนั้นก็ยกมือไหว้พร้อมพูดต่ออีกว่าไม่มีอะไรนั่นแหละซึ่งทั้ง3พิธีกรอาตุ่ยปุ้ยพิมลวันและแพทณปภาได้ให้กำลังใจว่าการดำรงตนในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแอฟคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่จากนี้ไปไม่มีอะไรแล้วอย่าเกี่ยวข้องกับแอฟเลยสำหรับคุณแอฟนั้นสตรองมากเราก็รายงานข่าวตามปกติเราก็ขออนุญาตแอฟขอบคุณที่ยังมาเป็นพิธีกรเราพูดกันจากปากชัดเจนว่าให้คนอื่นไปพูดทั้งนี้สาวแอฟทักษะออนได้เพียงยิ้มหวานและพูดว่าไม่มีอะไรนั่นแหละโตแล้วแยกแยะได้หน้าที่ก็ส่วนหน้าที่อบอุ่นที่มาอยู่ในครอบครัวนี้สำหรับพิธีกรท่านอื่นก็ได้กล่าวต่อว่าเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดในฐานะรายการข่าวที่ผ่านมาแอฟไม่ได้พูดถามอะไรยิ้มอย่างเดียวอยากให้แอฟอดทนตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปแล้วหลังจากนั้นแอฟจึงได้ทิ้งท้ายว่าแค่ทุกคนเข้าใจก็ขอบคุณค่ะแล้วเธอก็ส่งยิ้มแบบสวยๆอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ